ขอบคุณนะครับเดินเข้ามาเสียงเดียวเป็นหมดเลยผมไม่ยอมรอเหมือนเดิมมองแกไม่เสียเวลาเลยให้ม้าหนีเลือดมาเป็นสีฟ้าขอเสียงปรบมือต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะขอที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เดินทางมาในกิจการของพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้และก็ให้การต้อนรับพวกเราชาวประชาธิปัตย์ทุกคนอย่างขอบคุณขอบคุณนะครับเดินเข้ามาเสียงเดียวเป็นหมดเลยผมไม่ยอมรอเหมือนเดิมบางคนก็มีการหลอกด้วยนะบอกว่าหลอกกว่าเดิมมาที่พรรคประชาธิปัตย์แล้ววันนี้คุณลุงธนินติดต่อมาบอกว่ามีการที่นี่อยากให้ได้โอกาสมาพบปะพี่น้องผมก็มาด้วยความเต็มใจเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำอันดับแรกก็คือกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มาต่อเนื่องยาวนานครับกราบขอบคุณทุกท่านครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆพรรคประชาธิปัตย์นั้นอยู่กับพี่น้องคนไทยมายาวนานก่อนที่พวกเราเวทีจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าสำหรับผมมีโอกาสทำงานอยู่กับประชาธิปัตย์30ปีแล้วก็เป็นคนหน้าพรรคอยู่ก็ยาวนานพอสมควรได้เห็นพี่น้องที่ไม่มีการสนับสนุนพรรคแต่สร้างนักการเมืองได้กับพรรคซึ่งเป็นความประโยชน์ได้กับพี่น้องประชาชนสี่ที่ผ่านมาจะบอกว่ามีคนไปชวนไปอยู่พรรคอื่นหรือว่าจะมาชวนตั้งพรรคเนี่ยก็พูดไม่ได้เป็นปากเป็นคำเพราะว่าเวลาใครที่จะมาชวนผมเนี่ยแล้วไปถามปรึกษาว่าจะมาหาผมยังไงบอกว่าไงนะครับบอกแกไปเสียเวลาเลยให้ม้าหนีเลือดมาเป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นผมไม่ไปไหนนะครับแม้ว่าปัจจุบันไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ก็ได้ยืนยันผู้บริหารพรรคไปแล้วว่าจะสนับสนุนการทำงานของพรรคในตามความเหมาะสมตามกำลังที่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้ด้วย